ก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวครับผมซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ผมมีโอกาสได้ขยับรุ่นขึ้นไปแข่งขันในรุ่นโคโรล่าออลติมันครับเออหนูก็ลงรุ่นหนึ่งค่ะยาริเซทีฟเลดี้แต่ว่าปีนี้หนูใช้เป็นน้ำมัน e-fuel ค่ะใช่อย่างวันนี้ค่าแรงเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้จริงๆก็เปิดตัวครับกับสตาร์ทีมทั้ง3คนก็จะมีน้องใหม่มาก็คือไปเป็นไงบ้างพอน้องใหม่มาเราก็มีรับน้องไงบ้างรุ่นพี่ต้องรับน้องแนะนำพี่ต้องแนะนำน้องไม่ต้องรับน้องนะเป็นไงบ้างรุ่นพี่แนะนำน้องในงานบ้างพอมาอยู่ในทีมก็ได้พูดคุยเบื้องต้นครับว่าเคยขับมาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่เหลือผมคิดว่าน่าจะไปบอกทักษะเพิ่มเติมกันตอนซ้อมมากกว่าแล้วอย่างมีญาติมีแนะนำอะไรรุ่นน้องเราค่ะไอ้ตอนรุ่นอยู่ตรงนี้ว่ะพี่หนูบอกพี่แป๊บๆไว้ว่าแบบหนูว่าลงสนามครั้งแรกหนูตื่นเต้นมากเลยก็เลยบอกให้พี่เขาแบบลองเตรียมใจไว้เพราะว่าตอนที่ผับไฟแดงมันดับหนูแบบตื่นเต้นมากเลยก็ให้พี่เขาแบบพิแพไว้ค่ะพอรุ่นพี่แนะนำสองคนเรามีกำลังใจไหมหรือว่าเราท้อเลยตอนนี้กำลังท้อแล้วเอาแคนเซิลเลยเหรอยังแต่ต้องลองดูก่อนเพราะว่าเราแข่งในรุ่นของ Toyota One Piece ก็คือแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยเปิดประสบการณ์ใหม่ของปายนี่แหละไม่เคยลงแข่งในสนามจริงหรือว่าไม่เคยมีประสบการณ์อันนี้แต่ดีที่มีรุ่นพี่ทั้ง2ท่านด้วยจะช่วยฝึกซ้อมเราทำไมถึงอยากแบบคิดว่าเป็นนักแข่งรถนะครับก็คือมันเป็นความใฝ่ฝันอีกหนึ่งอย่างของปายด้วยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากจะร่วมเข้าแข่งขันรถเพราะโดยตัวปลายชอบรถอยู่แล้วไม่ว่าจะขับขึ้นภูเขาหรือขับลงน้ำด้วยนะก็อีกหนึ่งความฝันก็น่าจะขับในสนามได้ครับอย่างไรทีนี้ไปแต่คนจะต้องไปแข่งรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างเริ่มไปก่อนของปลายก็จะแข่งในรุ่นของ Toyota Yaris One Matrix ครับมันเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้ของเรามันก็เป็นรุ่นที่ใช้ e-fuel แบบกับคันของมิยาเลยครับปายก็เป็นรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ใช่โอเคกระปุกใช่อยู่เลยอ่ะอยู่เลยอ่ะอยู่เราอายุเนาะแล้วเข้าเกียร์เป็นด้วยอ่ะโยกยังไงจะขนาดเลยโยกฝั่งยังไงเตรียมตัวกันหน้าการเป็นนักแข่งอันดับแรกนี่เดี๋ยวไม่ผ่านแล้วต้องฟิตร่างกายก่อนโดยการออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็ฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นฝึกซ้อมโดยการขับโกคาร์ทก่อนค่อยไปลงสนามจริงใช่ครับแล้วก็เทคนิคต่างๆอาจจะยังมีรุ่นอะไรที่ต่างกันก็รุ่นยาริสได้ชิมเลยดีค่ะเป็นยังไงบ้างมันยังมีตื่นเต้นไหมหรือว่ามันได้แล้วหลังจากที่เราไปซ้อมที่เกาหลีมาแล้วใช่ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปีนี้ก็จะพยายามให้ขึ้นโพเดียมเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไปทำแชมป์มาแชมป์ครับผมนี่เราได้แชมป์มายังไงมีโอกาสได้ขยับขึ้นมารุ่นใหญ่ครับผมก็คือรุ่นโคโรล่าอัลติมันเมกเลสครับผมก็ความท้าทายเยอะขึ้นมากครับแล้วก็แต่ละคนนี่ก็กินหินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็คงจะต้องตั้งใจให้มากกว่านี้หวังแชมป์ไหมครับปีนี้ของเราหวังทุกปีครับไม่ต้องห่วงครับความมุ่งมั่นของผมไม่เคยถอยเลยครับฝากแฟนๆให้เชียร์หน่อยละกันครับผมก็ฝากเชียร์พวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับมีการแข่งขันทั้งหมด5สนามครับตั้งแต่บางแสนภูเก็ตเชียงใหม่บุรีรัมย์ครับยังไงฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับทั้ง3คนนะสนามยินครับเจอกันครับ